สวัสดีค่ะวันนี้มาต้มนะคะต้มกึ่งหมูสับนะเครื่องในนะคะแล้วก็ผักก็ใบตำลึงนะคะกับผักหอมนะคะต้มจืดหมูสับเครื่องในหมูนะคะต้มจืดหมูสับเครื่องในเมนูแนะนำของเราวันนี้ต้มจืดหมูสับเครื่องในหมูนะคะผักตำลึงกับผักหอมนะคะอันนี้นะคะให้เลือดก่อนจ้ะเดี๋ยวเราจะได้ใส่ผักไปที่หลังนะคะเพราะผักนี้เขาจะสุกเร็วร้อนๆเลยนะคะต้มจืดหมูสับนะคะเครื่องในหมูก็มีตับนะคะมีตับมีซึ่งจีนะคะแล้วก็มีหมูนะคะนี่ค่ะให้เดือดเลยจ้าร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ผักตำลึงกับผักหอมไปนะนี่นะคะใส่ไปเลยมี2ผักจะได้น่าทานมากนี่นะคะน่าทานนะคะเราจะเสิร์ฟทั้งกะละมังนี่ได้เลยนะคะให้น้ำเดือดมากๆเลยจ้ะน้ำเดือดเพราะเราใส่ผักไปแล้วนะคะปรุงรสไปแล้วก็ปรุงรสใส่มีกระเทียมเครื่องปรุงรสนะคะซีอิ๊วขาวนะคะเราจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวกระเทียมนะคะน้ำปลาค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสนะคะเราจะปรุงรสไปในนี้เลยนะคะเพราะเราจะยกทั้งกระบังเล็กนี่นะคะร้อนๆเลยจ้ะร้อนๆไม่เหมือนใครเลยค่ะน่าทานด้วยน่าทานด้วยนะคะแค่เติมพริกป่นลงไปเท่านั้นได้เลยนะจ๊ะนะคะนิดนึงนะคะให้เปื่อยนิดนึงหน้าทาไม่จ้าร้อนๆเลยค่ะร้อนอร่อยใส่พริกไทยด้วยนะคะเราจะใส่พริกไทยลงไปด้วยเราจะเสิร์ฟทั้งนี้เลยค่ะนี่นะคะเสิร์ฟไปลงไปในนี้เลยจ้าเราจะไม่ตักใส่ถ้วยนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะอร่อยไหมคะนี่นะคะต้มจืดหมูสับเครื่องในหมูผักใบตำลึงกับผักหอมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่เลยจ้าเราจะเสิร์ฟทั้งนี้เลยนะคะเราจะเสิร์ฟแล้วนะคะทาน2คนก็ใช้แบบนี้ทีเดียวนะคะจบเลยจ้านะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนนะคะก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ